สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมติดตีได้เปิดให้ตุ่มหาที่ใหม่ได้แล้วนะครับปะเราไปดูความสามารถของที่ใหม่กันนะครับผมเนี่ยนะ2ที่มาใหม่นะครับที่แรกนะครับมีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบนักดาบลูกเกี๊ยบที่2นะครับมีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบนักดาบตามใจชอบเอ๊ะเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะนักดาบตามใจชอบปะแล้วมาดูความสามารถของอุปกรณ์เขียนแบบนักดาบลูกเกี๊ยบกันนะครับเมื่อก่อสร้าง3หลังเนี่ยก็จะมีโอกาส 50% ย้ายไปจุดยืนนะถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ 15% เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับทำให้เกิดคำเตือนวิกตอรี่เนี่ยก็จะมีโอกาส 90% ขังคุกฝ่ายตรงข้ามใช้ได้1ครั้งนะเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยมีโอกาส 15% ล็อกเมืองคุณแล้วก็สุ่มข้ามทางคุณ2คุณ4คุณ8ที่นี้นะครับมีแปลนก่อสร้างมีการวิก1ครั้งแล้วก็มีล็อกเมืองคุณนะมาต่อกันที่ที่2นะครับอุปกรณ์เขียนแบบนักดาบตามใจชอบนะความสามารถของที่นี่นะเมื่อก่อสร้าง3หลังเนี่ยก็จะมีโอกาส 50% อย่าไปจุดยืนนะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ 15% เมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนด์มาร์คก็จะมีโอกาส 55% ยิงระเบิดตามใจชอบนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาส 15% ล็อกมึงคูณแล้วก็สุ่มข้ามทางคูณ2คูณ4คูณ8ที่นี้นะครับมีแปลนก่อสร้างมียิงระเบิดแล้วก็มีล็อกมึงคูณนะ2ที่เนี้ยน่าจะเหมาะกับเดทหรือไม่ก็มันบอลสีหยกนะครับผมวิธีการหมานะครับก็ตามหาดาบน้ำแข็ง A1 ชิ้นและก็ดาบไฟ A อีก1ชิ้นนะครับเพื่อนำมาแลกดาบทองคำ A บวกนะจากนั้นเราก็สะสมดาบทองคำ A บวกเนี่ยให้ครบ5ชิ้นนะครับเพื่อนำมาแลกนักดาบเด็ก S นะจากนั้นเราก็สะสมนักดาบเด็ก S เนี่ยให้ครบ5ชิ้นนะครับเพื่อนำมาแลกที่เราอยากจะได้นะอยากจะได้อุปกรณ์เขียนแบบนักดาบลูกเกี๊ยบก็แลกไปนะครับอยากจะได้อุปกรณ์เขียนแบบนักดาบตามที่ชอบก็แลกไปนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบที่ใหม่นะครับก็มาจัดที่เลยหลังได้นะมีอุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกอวกาศเกาะล้างโลกซุปเปอร์แฮมสเตอร์ก๊อปปี้ความสุขถุงมือเบสบอลกุหลาบคำสาปปืนหมัดเลกาแล้วก็บอทป้องกันเลขาครับอยากได้ที่ไหนก็จัดกันเลยนะผมเนี่ยอยากจะได้นะครับอยากจะได้อุปกรณ์เขียนแบบนักดาบลูกเจี๊ยบนะผมจะจัดที่นี้แหละไปเราไปสุ่มหากันนะครับผมมีเบสอยู่ 10,000 นะครับไม่รู้ว่าจะปิดได้หรือเปล่านะที่เครื่องรางไม่มีนะครับแสดงว่าน่าจะอยู่แถวนี้นี่นะครับร้านที่เครื่องรางใหม่นะครับปั๊บนี่นะมี25เพชรกับ100เพชรซื้อ100เพชรแล้วกันนะจัดเลยดีกว่า1 2 3 4วันนี้ก็ฉาตายเลยดิ5ซื้อไปเลยดีกว่า ไม่ต้องนับละซื้อไปสัก 5,000 ก่อนผมได้ซื้อไปแล้วนะครับประมาณ 5,200 เพชรนะปะเราไปเปิดกันนะครับผมจะทำให้เรื่องยากทำไมก็ไม่รู้ อย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วมานี่นะป๊า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 เปิดเลยนะภาพโอ้แพ็คแรกมีอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันหักจากตรงนี้เหรอโอ้แสบยังไม่ได้วัตถุดิบเลยนะอ๋อย่างงี้เราซื้อมาแค่แพ็คเดียวก็ได้เราซื้อมาแพ็คเดียวจากนั้นแล้วก็เปิดจากตรงนี้แหละอะไรนะนี่พรีเมียมใช่ไหมเนี่ยยังไงเพื่อนโอ้โหวัตถุดิบไม่ออกเลยทุกคนลึงมาเยี่ยมจุงเนี่ยซื้อมาแค่แพ็คเดียวแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ก็ได้นะพี่มันโหดเหรอวะออกยากใช่ไหมครับหาอย่างละ25เนาะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว
อะไรเงียบกิ๊บเลยทุกคน โอ้ออกยากมากวัตถุดิบนะก็คือดูครับดาบแข็งเหรอดาบแข็งก็ดาบไปเนาะโอ้ออกยากมากแล้วไม่มีไอ้นี่ด้วยไม่มีแบบสุ่มธรรมดาด้วยต้องสุ่มพรีเมียมถ้าพรีเมียมไม่ออกนี่ก็กอดวายเลยทุกคนเออดาบน้ำแข็งดาบน้ำแข็งดาบไปปะน่าจะออกยากดาบน้ำแข็งดาบน้ำแข็งโอ้ยดาบไปหายดาบไปฉันอยู่ไหนโอ้ยเวนี้ข้ามหรือทุกคนยากป่ะดูดิ แอบจะไม่ออกอะไรเลยดาบไปนะเออไปสองอันเท่าไหร่เนี่ยแข็งน้ำแข็งมีอะไรแข็งแล้วกี้เต็มนะไม่มีอะไรปิดได้ไหมเนี่ยมือตรงเนี้ยออกดีขนาดนี้น้ำแข็งไปน้ำแข็งไปมีอะไรน้ำแข็งมีอะไรไม่มีอะไรดูของดองก่อนนะของดองมีถึงกี่พรีเมียมมีไหมมีไหมโอ้ไม่น่ามีเดี๋ยวไปดูกันนะว่า 5,000 ได้มาเท่าไหร่ได้แค่เนี้ยโห 5,000 ได้8อันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ8อัน8 3 24 15,000 โห 15,600 ก็เหรอที่เดียวใช่ปะเนี่ยมันใช่เรื่องปะเนี่ยหลงต้องมาตุ้มนี้ปั๊บเราซื้อไปสัก3แพ็คสองสามสี่ห้าเอาห้าแพ็คนะปั๊บจากนั้นแล้วก็มาซุ่มตรงนี้ทำให้ยุ่งยากทำไมวะเนาะยุ่งยากพอวัตถุดิบออกยากด้วยประเด็นเนี่ยซุ่มนะปั๊บอะไรนะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้นะครับหักเลยนะหักเลยปั๊บ9แล้วขาดเท่าไหร่วะเนี่ยขาดอีก16อันเหรอโอ้16อันเออทุกคนดูอย่าหาทำเลยยากชิบหายยากกว่าอันนี้มั้งไอ้ที่ดาร์กมั้งเอาเต็มโอ้ยขายก่อนนะอ
มีของดองอ่ะต่อนะครับต่อดาบแหละน่าจะยากดาบไปดาบไปที่เต็มเปิดกันแล้วลักกี้ก็ต้องซื้อแพ็คใหม่เออปั๊บดาบนะดาบน้ำแข็งดาบไปเนาะที่ออกยากดาบไปเพื่อนโอ้โห ตายตายตายดาบไปดาบไปนะกี้เปิดคะแนนลัคกี้แล้วมันเด้งเราต้องเนี่ยต้องเปิดแพ็คที่เราซื้อมาก่อนถึงจะสุ่มตรงนี้ได้โอ้โหโคตรยากอ่ะทุกคนอีเวนต์เนี่ยโตว้าน่าจะยากกว่าอีเวนต์ที่ดาร์กอะดูดิแทบจะไม่มีอะไรออกเลยก็วุ่นวายด้วยนะดาบน้ำแข็งดาบน้ำแข็งดาบไปเฮ้ยมีอะไรเลยจ้าเยี่ยมไปเลยจ้าดาบไปโอ้โหดาบน้ำแข็งแนลลักกี้ไม่เปิดแล้วแนลลักกี้เปิดไปเดี๋ยวมันเด้งไงเปิดไปเดี๋ยวมันหายต้องไปซื้ออีกเดี๋ยวเวลาอ้าวนั่นโอ้ยไปดูกันนะว่าได้เท่าไหร่ละ14อุ้ยเดี๋ยวนะ10,000เพชรได้14อันได้แค่ครึ่งทางอ่ะ10,000เพชรโอ้ยังล็อกอ่ะเจ๋งร้ายอ่ะเกมใช่มั้ย14อาร์ดี11อ้าวขายการ์ดทำไมวะเนี่ยหรือ300เอ้าหลงปั๊บโอ้ข้ามได้ก็ข้ามนะทุกคนอย่าหาทำเลย ยากใช่ไหมหรือว่าผมดวงไม่ดีวะหรือว่าผมดวงไม่ดีเดี๋ยวนะเลยแป๊บๆเมื่อกี้ดับโอ้ยดาบโอ้พึ่งมานะดาบ โอ้พึ่งมาเท่าไหร่เนี่ยขาดอีก9อันนะทุกคนโอ้11,000ได้แค่16ชิ้นไม่ปิดอ่ะเดรายเนาะ โคตรเดรายเลยว่ะเกมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการสุ่มอีเวนต์นี้ใครอยากจะเสี่ยงก็ไปสุ่มกันได้นะครับแต่ถ้าใครโอ้ยยากว่ะข้ามก่อนดีไหมก็วิเคราะห์เอานะครับไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย